5เหตุผลที่นักสะสมหลงไหลในพาเทคฟิลิปส์พาเทคฟิลิปส์เป็นบริษัทที่ผลิตนาฬิกาได้คุณภาพสูงที่เป็นที่นิยมกันมาอย่างยาวนานกันเลยทีเดียวครับมากกว่า160ปีที่ได้ผลิตนาฬิกาออกจำหน่ายกันมากมายนักสะสมนาฬิกาที่เป็นสาวกของพาเทคฟิลิปส์จึงวางใจและยกให้พาเทคฟิลิปส์เป็นนาฬิกาที่ดีที่สุดนั่นเป็นเพราะความสง่างามของพาเทคฟิลิปส์ความสุดยอดในงานฝีมือการผลิตและการออกแบบจึงไม่แปลกที่นักสะสมต่างก็หลงไหลและอยากได้พาเทคฟิลิปส์มาครอบครองเหตุผลที่1ด้วยจำนวนที่จำกัดกล่าวกันว่านาฬิกาของพาเทคฟิลิปส์ที่ทำขึ้นตั้งแต่ปี1839มีจำนวนไม่ถึง1ล้านเรือนซึ่งน้อยกว่าผู้ผลิตในประเทศที่ผลิตนาฬิการะดับเดียวกันในปีเดียวกันการผลิตพาเทคฟิลิปส์ใช้เวลา9เดือนในการสร้างนาฬิกาขั้นพื้นฐานและใช้เวลากว่า2ปีในการผลิตนาฬิกาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นขณะที่ความต้องการเพิ่มขึ้นทั่วโลกนาฬิกาพาเทคฟิลิปส์บางรุ่นผู้ซื้อต้องส่งใบสมัครเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นนักสะสมตัวจริงที่จะสามารถครอบครองนาฬิกาของพาเทคฟิลิปส์ได้เหตุผลที่2การออกแบบความงามที่แท้จริงของการออกแบบของพาเทคฟิลิปส์ในแต่ละชิ้นส่วนอาจดูมีรายละเอียดมากเกินไปโดยช่างซ่อมนาฬิกาเท่านั้นที่จะสามารถชื่นชมได้อย่างแท้จริงและแม้กระทั่งผู้ที่ชื่นชมก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจในรายละเอียดตรงนั้นได้แต่จะหลงไหลไปกับความงามของมันการออกแบบที่ไม่เหมือนใครและชิ้นส่วนต่างๆที่ทำด้วยมือและความแตกต่างเล็กน้อยของพาเทคฟิลิปส์มักจะไม่มีใครสังเกตเห็นแม้แต่ผู้สวมใส่นาฬิกาเองและยังเพิ่มสีสันให้กับบางสิ่งบางอย่างที่ดูและรู้สึกสมบูรณ์แบบบนข้อมือเหตุผลที่3มูลค่าการลงทุนเอกลักษณ์เดิมของแบรนด์ในเรื่องของความปราณีตความสวยงามของนาฬิกาและกลไกนั้นพาเทคฟิลิปส์ยังสามารถต่อยอดความเป็นหนึ่งในโลกแห่งนาฬิกายุคใหม่ได้อย่างสง่างามและได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงปัจจุบันจากมุมมองในเชิงประวัติศาสตร์คุณอาจได้ซื้อคาลาทราวาในราคา300ดอลลาร์เมื่อปี1950แต่วันนี้มีราคามากกว่า 20,000 ดอลลาร์และต้นฉบับอย่าง Nautilus ที่ผลิตในปี1970ซึ่งเดิมขายได้ต่ำกว่า 3,000 ดอลลาร์แต่ตอนนี้ขายได้มากกว่า 50,000 ดอลลาร์เลยทีเดียวเหตุผลที่4การเก็บรักษาข้อมูลนาฬิกาพาเทคฟิลิปส์ทุกรุ่นที่เคยผลิตมีการบันทึกลงในสมุดที่บันทึกประวัติศาสตร์สำคัญของพาเทคฟิลิปส์โดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นปีการผลิตของนาฬิการุ่นต่างๆภาพร่างการออกแบบนาฬิกาภาพทางด้านเทคนิคของกลไกหรือภาพถ่ายและภาพต้นแบบของงานการตกแต่งหรือแม้กระทั่งภาพโฆษณาไปจนถึงบันทึกการซื้อขายรายนามลูกค้าพันธมิตรทางการค้าและการซ่อมนับตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของการผลิตนาฬิกาพาเทคฟิลิปส์ปี1839ซึ่งรวมถึงนาฬิกาพกเก่าแก่ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีเหตุผลที่5การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของเดอะพาเทคฟิลิปส์การออกแบบงานศิลป์และงานฝีมือที่สมบูรณ์ของพาเทคฟิลิปส์นั้นไม่มีใครเทียบได้พาเทคฟิลิปส์ใช้เทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิมด้วยความเอาใจใส่เหมือนเป็นนาฬิกาของตัวเองโดยช่างนาฬิกาที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนาฬิกาที่บ่งบอกเวลาแล้วมากกว่านั้นคือประวัติศาสตร์เรื่องราวที่มาของนาฬิกาที่ช่างนาฬิกาต้องทำหน้าที่เป็นผู้รักษาและถ่ายทอดมรดกทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ไว้ซึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งที่มีคนอยากรู้ถึงข้อมูลและประวัตินาฬิกาพาเทคฟิลิปส์ก็เหมือนเป็นการปลุกให้มรดกทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ได้ตื่นขึ้นอีกครั้งเสมอและนี่คือเหตุผลที่นักสะสมต่างหลงไหลในพาเทคฟิลิปส์นอกจากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของพาเทคฟิลิปส์ที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับนาฬิกาทุกๆเรือนแล้วไม่ใช่แค่เพื่อเห็นผลลัพธ์ในวันนี้แต่ยังวางความสำเร็จให้กับอนาคตด้วยเช่นกันนั่นเองครับสามารถติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับนาฬิการุ่นอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.9nalika.com